วันนี้มีอาการปวดกระดูกสันหลังช่วงตรงกลางตรงกลางหลังใช่ค่ะอ๋อแต่วันนี้โอ้วันนี้มากเลยอ่ะแต่ถ้าเป็นบริเวณที่โอ้โหโอ้โหเจ็บเยอะสวัสดีกันนะครับทุกคนผมเต้เดอะแพชชั่นนะครับยินดีที่รู้จักอีกรอบนึงนะครับผมเราได้เจอกันมาตั้งนานวันนี้เราจะไปจัดกระดูกกันก็ด้วยความที่ว่าเต้ครับเป็นคนที่ทำงานหน้าคอมประมาณ8ชั่วโมงต่อ1วันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วว่าเราจะมีอาการที่ติดมากับโรคมากับการทำงานแบบนี้คืออาการปวดหลังเจ็บกระดูกสันหลังโดยเฉพาะตรงกลางตอนนี้เต้รู้สึกว่าตรงกลางเต้มันปวดตลอดเวลาเราก็เลยไม่รู้ว่าเพราะอะไรแล้วด้วยความที่เราเป็นคนที่ดู TikTok TikTok มันจะชอบมีโฆษณาแบบไม่ใช่โฆษณาหรอกมันชอบมีคลิปแบบฝรั่งจัดกระดูกกันอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดความว่าเอ้ยอยากลองบ้างวันนี้เราจะไปลองกันที่ Peeling Art ครับผมที่สาขาพระราม9นะครับเป็นยังไงไปดูกันดีกว่าจะเป็นคุณหมอสัมภาษณ์นะครับยังไงบ้างนะวันนี้มีอาการเป็นยังไงบ้างคะวันนี้มีอาการปวดกระดูกสันหลังช่วงตรงกลางไม่ไม่มีไม่มีกดโทรศัพท์นานๆมีชาไม่มีไม่มีแล้วบริเวณหลังล่างนี่คือนั่งนานแล้วแบบมีอาการใช่เพราะเราเป็นคนนั่งทำงานแบบวันละประมาณ8ชั่วโมงหรือบางทีไป10เลยอะไรเงี้ยหน้าคอมเลยใช่หน้าคอมคาเฟ่ร้านกาแฟอะไรเงี้ยดีใจได้ค่ะคุณเป็นเบาหวานโอเคเดี๋ยวรอให้คุณหมอตรวจร่างกายโอเคครับผมจะนวดก่อนแล้วค่อยจัดกระดูกถูกปะใช่ค่ะทำไมถ้ามันไม่นวดมันจะเป็นยังไงอ่ะคือกล้ามเนื้อกับกระดูกอะมันอยู่ติดกันดังนั้นเวลาการที่จะจัดกระดูกเราต้องคลายบริเวณกล้ามเนื้อให้แบบคลายออกให้ได้มากขึ้นนะคะจะทำให้การจัดกระดูกอะสามารถในเรื่องของการแบบมูฟได้มากขึ้นแล้วก็คลายทำให้กล้ามเนื้อที่มันมีการตึงและปวดเนี่ยลดอาการปวดการตึงของกล้ามเนื้อได้ก็ถ้าเข้าใจง่ายๆคือว่าทำให้มันแบบไม่ติดไม่ตึงจนเกินไปก่อนเพื่อที่จะให้กระดูกเคลื่อนที่ได้ถูกต้องถูกใช่ค่ะโอ้โหทำไมดีโอ้ทำไมดีมากเลยอ่ะ breathe in breathe out relax just a little one let's get you lying on your back for me thanks ooh oh โอ้ดีขึ้นดีขึ้นไหมดีไหมไม่คือมันดีมากเลยคือเมื่อกี้ก่อนที่เขาแบบก่อนที่คุณหมอเขาดูอะไรให้ทุกอย่างมันตึงไปหมดเลยพอเขาจับอะไรนิดหน่อยเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าดีขึ้นแบบตาเห็นเลยอ่ะเออก็เดี๋ยวต่อไปเป็นสเตชันของการนวดคลายกล้ามเนื้อนะคะก็อันนี้เป็นการนวดโดยการใช้ไฟฟ้าโดยทั่วๆไปจะใช้เป็นการนวดแบบกดน้ำหนักลงไปที่บริเวณกล้ามเนื้อซึ่งจะทำให้เรารู้สึกแบบปวดแล้วก็เจ็บบางทีกล้ามเนื้อเราก็จะแบบเกร็งต้านขึ้นมาถูกไหมแต่ว่าอันเนี้ยถ้าสังเกตคือมือของหมอนวดจะไม่มีการกดแบบลงไปที่บริเวณกล้ามเนื้อเลยจะเป็นการแบบนวดโดยแบบลูบเบาๆโดยใช้ไฟฟ้าเป็นสื่อนำดังนั้นการใช้ไฟฟ้าเนี่ยหนึ่งคือการใช้ไฟฟ้าจะช่วยในเรื่องของการลดอาการปวดได้นะแล้วก็อย่างที่สองคือจะช่วยในเรื่องของการคลายกล้ามเนื้อได้โดยที่ทำให้เราแบบไม่มีอาการช้ำแล้วก็ไม่มีอาการเจ็บระหว่างที่นวดเลยอันนี้เราจะมาทำอะไรกันนะอันนี้จะเป็นการใช้เครื่องช็อคเลสนะคะในการซึ่งช็อคเลสเนี่ยเป็นคลื่นกระแทกนะคะไปบริเวณของกล้ามเนื้อนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อหลังขาต้านการอักเสบมากๆแล้วก็รีฮิลลิ่งบริเวณกล้ามเนื้อตรงนี้นะคะการใช้งานเครื่องก็ไม่ใช่การวางนะครับเป็นการฟาด ฟาดให้หายฟาดนะคะจนกว่าจะอักเสบแล้วก็ใช่ใช่
ไม่ใช่ค่ะนี่ก็จะวางไปตรงนี้แล้วยังไงต่อนะคะเดี๋ยวจะกดเปิดเครื่องนะคะไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะรู้สึกนิดหน่อยเออว่ะไม่ค่อยแต่ถ้าเป็นบริเวณที่โอ้เจ็บนิดนึงถ้าเป็นบริเวณของตัวที่แบบมีอาการแบบมีจุดทิกเกอร์พอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมึงเมื่อกี้ไม่ได้แสดงมึงเจ็บที่อันนี้ก็เป็นการบริการของ Healing Art Healing Art ครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ยครับจูเราอยากรู้ว่าต้องมาที่ไหนนะก็ถ้าเป็นคลินิก Healing Art ก็จะมีเข้ามา2สาขานะคะก็มีสาขาพระราม9นะคะคือตรงสี่แยกหนองเมืองเลยแล้วก็มีสาขาสุขุมวิทที่14โอเคครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณน้องจูมากนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายถ้ามีเบอร์คุณหมอบอกสมัยพี่บ้างนะได้เลยจ้า